สวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้ว่าจะจับต้นโมกเวียดนามต้นนี้นะครับมาตอนโคนมันนะครับเนื่องจากว่ารากที่มันมีมันไม่สวยเลยนะครับผมก็จะมาจับมาตอนนะครับตอนโคนทำรากใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคครับเบื้องต้นเราก็จะเดี๋ยวไปตัดกิ่งนี้ออกก่อนแล้วก็กิ่งที่เราไม่ใช้นะครับกิ่งนี้แล้วกันกิ่งนี้ออกโอเคเอาไว้สองกิ่งนี่แหละเดี๋ยวตรงนี้ต้องเก็บเอาไว้ก่อนแต่ว่าที่นี้เราก็จะมาตอนโคนตรงนี้นะครับดูนะเนี่ยรากมันแข็งอันนี้รากมันเป็นแผลอย่างนี้นะครับมันไม่สวยเลยโอเคจะทำสั้นๆเตี้ยๆนะครับน่าจะประมาณนี้อันนี้ก็อีกกิ่งหนึ่งเดี๋ยวจัดรากใหม่แล้วก็ตั้งทรงใหม่นะครับยางมันจะเยอะหน่อยนะครับดีขนาดไหนนะครับตามที่คิดหรือเปล่าจะทำให้มันจิ๋วๆนะโอเคนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเอาเตรียมอุปกรณ์ตอนกันเลยที่จะใส่ก็จะเอากระถางนี่แหละก็ได้เวลามาแกะดูรากแล้วนะครับก็กี่เดือนแล้วผมทำไว้วันที่5เดือน8นะครับวันที่8เดือน5ก็2เดือนพอดีมั้ง2เดือนพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรากกันThank you.
ที่เราตอนโคนนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณอันนี้ก็2เดือนก็มันรากมันออกมาแค่นี้นะรากมันออกแค่นี้แล้วทีนี้ฝั่งมันออกฝั่งเดียวแต่ฝั่งนี้นะครับสิ่งที่มันไม่ออกนะครับไม่ออกก็เพราะว่าเราขูดไม่ดีนะครับก็ขูดไม่ดีตรงนี้ผมเคลียร์ออกครับฝั่งนี้ก็เนี่ยครับเยื่อเจริญมันวิ่งหากันเยื่อพวกเนี้ยมันวิ่งหากันมันก็หากินต่อได้มันก็รากมันก็ไม่ออกนะครับเนี่ยรากมันไม่ออกฉะนั้นใครที่จะตอนต้องขูดออกดีๆนะครับนี่ของผมขูดแบบมักง่ายขูดแบบไม่ขูดแบบไม่ดีเลยขูดแล้วไม่ได้ทิ้งไว้นะครับขูดแล้วตอนเลยขูดแล้วตอนเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับมันออกฝั่งเดียวทีนี้เราก็ต้องทำใหม่ต้องทำใหม่เนี่ยครับมันเนี่ยมันจะวิ่งมาเนี่ยเนื้อเยื่อครับมันก็วิ่งลงข้างล่างนี่แล้วเนี่ยครับมันวิ่งมาหากันตรงนี้ถ้าขูดไม่ดีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ได้มาไม่กี่เส้นก็ไม่เป็นไรครับทำเราเอาไว้ศึกษาไว้เป็นแนวทางแล้วก็ถ้าทำเองมันก็จะรู้นะครับว่ามันจะแก้ยังไงนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็ไม่ประสบที่จริงมันน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่ามันเราขูดไม่ดีมันก็เลยผลออกมาเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวจะลองกับต้นอื่นๆดูนะครับต้นไหนที่โคนไม่สวยรากไม่สวยเดี๋ยวลองมาทำดูนะครับโอเคครับผมก็จะอันนี้ผมก็จะเดี๋ยวโปะรากมะพร้าวแล้วก็คุยมะพร้าวแล้วก็ห่อใหม่นะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตัวโน้ต Channel สวัสดีครับ